ครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนดูทุกท่านเลยนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูลูกแพ้นะลูกแพ้เพิ่งคลอดเมื่อเช้านี่เองนะฮะก็จะคลอดแฝด3เลยนะพี่ๆเพื่อนๆเคยเจอลูกแพ้คลอดแฝด3มั้ยครับคลอดมาที3ตัวนะก็น่ารักตัวมูตัวนี้มาก3ตัวก็จะพามาดูว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะก็รอดูนะว่าแม่มันเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนเพราะว่าลูกแพ้เนี่ยคลอดออกมาเยอะนี่ก็แม่มันมีอยู่แค่2เต้าส่วนลูกมันออก3ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะจะมีตัวหนึ่งที่อาจจะโดนทิ้งนะเราก็ต้องคอยดูแลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่คอกแพ้ผมนะนะผมเนี่ยเลี้ยงแพ้มานานหลายปีนะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะครับจนจบมัธยมนะครับแล้วก็จนอายุถึงตอนนี้นะก็เลี้ยงแพ้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เลี้ยงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็มีเป็นฝูงใหญ่อยู่นะแต่ว่าฝูงของเขาเนี่ยเราไปปล่อยออกนอกคอกเนี่ยไปกินที่อื่นนะก็จะไปกินที่อื่นแต่ไม่รู้ว่าน้องชายมันเนี่ยไปปล่อยที่ไหนนะเดี๋ยวจะรอตอนเย็นนั่นแหละมันจะกลับเข้าคอกนะถึงเวลาแพ้มันจะกลับเข้าคอกครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆคอกแพ้ที่บ้านผมนะนี่นะตรงนี้นี่ก็จะเป็นคอกแพ้นะครับพี่เพื่อนนี่ก็จะเป็นปูนนะที่เป็นแอ่งน้ำนะฮะให้แพ้ได้ดื่มน้ำนะตรงนู้นอีกสองปูนนะอันนี้ผมก็พูดอะไรไม่ออกเลยตื่นเต้นอยู่นะเพราะลูกแพ้คลอดมาเนี่ยต้อง3ตัวเลยนะพี่เพื่อนดูนะตัวนี้1ตัวนี่ให้ดูที่ตัวผู้ตัวเมียดูหน่อยตัวผู้ตัวเมียว้าตัวเมียลูกว่าตัวเมียลูกว่าดูดิเฮ้ยดูก่อนลุกขึ้นว้าตัวเมียเพิ่งคลอดมาเช้าอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวก็จะมีเขางอกออกมานะตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ล่ะไอ้นี่น้ำค่ำยังแห้งไม่ค่อยดีนะพี่เพื่อนดูนะดูหน่อยดิลุกขึ้นตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนุ่นแม่มันมาดูนะโอ้ยหัวแตกอ๋อตัวผู้ไปกินนมแม่ไปแม่นมมาเลยเท่าเลยนี่ก็ตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นพี่นี่น่าจะเป็นคนที่สองนี่ก็จะเป็นคนสุดท้องนี่มาดูหน่อยดิตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ดูว่ะแม่มันคงจะห่วงลูกมันนะอ๋อก็จะเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวนะฮะตัวเมียน่าจะเป็นพี่คนโตนี่ลูกแพ้จะกินนมนะกินนมเป็นอย่างเนี้ยกินนมไม่ถูกเต้านะลูกกินนมก่อนดูเป็นไรครับโอ้กินได้แล้ววันเดียวก็กินได้แล้วครับส่วนด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นกระถิ่นนะกระถิ่นที่ที่เรากินกันสัตว์อย่างนี้นะแต่ใบเนี่ยใบอ่อนใบแก่เนี่ยจะแพ้พวกนี้มันกินหมดเลยนะกินหมดเลยอ่ะป้อนให้กินดินี่ก็จะเป็นลูกแพ้แฝด3นะก็น่ารักน่าเกลียดน่าชังมากจะดื้อเปล่าไปลูกถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนช่วยตั้งชื่อด้วยก็ดีนะฮะก็จะได้มีชื่อนะก็จะหากระดิ่งมาคล้องคอเลยนะเพราะว่าจะได้ตั้งชื่อลูกกินนมอยู่ก็ก
ก็จะมีแพ้ตัวเมียอีกหลายตัวอยู่นะที่จะต้องคลอดภายในปลาเดือนเมษาประมาณเดือนเมษานะครับจะมีแพ้ต้องคลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหญ้าแห้งนะพื้นที่แห้งแล้งมากจนแบบเราเลี้ยงแพ้หาอาหารให้แพ้กินเนี่ยยากมากนะพี่เพื่อนก็ถ้าเป็นแพ้ที่คลอดเนี่ยแพ้ที่คลอดมาเนี่ยมันไม่สามารถไปกินนอกคอกได้นะเพราะว่ามันต้องดูลูกมันถ้าเกิดเอาไปเนี่ยมันจะมีพวกหมามากัดลูกมันนะก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมมติอยู่บนคอกแบบนี้นะลูกแพ้ขามันติดอย่างเงี้ยก็โดนฝุ่งมันเหยียบทับตายหลายครั้งมากหลายตัวมากเลยฮะก็โดนทับตายหลายครั้งมากบางทีก็ตัวผู้ติดสัตว์ตัวเมียก็ไล่เหยียบไม่สนใครนะแบบว่าไล่ขวิดไล่เหยียบแบบลูกแพ้ตายเยอะนะบางทีเลี้ยงอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยลูกแพ้ข้ามถนนอย่างเงี้ยเล่นอยู่ข้างถนนก็โดนรถชนตายบ้างก็มีนะก็ต้องคอยดูแลประคบประหงมดีๆแล้วมันก็ขึ้นหนูนมแม่มันเลอะเทอะนะลูกกินนมมาลูกกินนมดิลูกกินนมดิกินนมยังนี่ให้มันกินนมไหมนี่กินเหรอไหนก็ตัวนี้ก็กินลูกกินนมก่อนโอ้ยเข่าชนปะโอ้ยมีลูกต้อง3คนเนี่ยทำยังไงเนี่ยฮะลูกกินนมไม่เป็นนะโอ้ยล้มเลยตีลังกากินนมกินนมมาป้อนให กินนมอย่างเงี้ยให้ลูกกินนมยังหือลูกกินนมยังทำไมไม่กินดีๆหนูเอ้ยที่ต้องไม่มือเหมือนกันนะดูแลลูกดีๆนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะร้องทำไมหนูๆดูดิมันร้องนะคงจะไม่ได้ร้องตามผมอ่ะคงจะร้องหิวนมนะเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยจะต้องจับแม่แพ้ให้ลูกแพ้กินนมสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าแฝด3แล้วนะแค่แฝด2นี่ก็ดูแลเกือบจะไม่ทั่วถึงแล้วนะแต่แข็งแรงนะผมดูแข็งแรงอวบอ้วนนะนี่แพ้ตัวนู้นก็ไม่ค่อยมีแรงนะกลับมาจากไหนไม่รู้นะเนี่ยกลับมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยกัดแพ้กูแล้วมึงโดนนะก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะพี่เพื่อนๆเดี๋ยวถ้าอยากดูลูกแพ้หรือว่าอยากชมความน่ารักของลูกแพ้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะพี่เพื่อนๆก็จะถ่ายมาฝากพี่เพื่อนๆนะก็ผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาถ่ายหรอกแต่ว่าเห็นมันน่ารักก็เลยถ่ายเก็บไว้นะแบบไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือว่าไม่ได้ลงเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าคลิปผมได้นานแค่ไหนก็จะมีคลิปไปเลี้ยงแพ้มั้งนะถ้าพี่เพื่อนๆอยากดูก็คอมเมนต์บอกผมนะผมก็จะพาพี่เพื่อนๆเนี่ยไปเลี้ยงแพ้ตัวลุย1วันนะปกติผมก็เลี้ยงอยู่แล้วนะแต่ตอนทำคลิปเนี่ยพี่เพื่อนไม่ได้รู้นะแล้วก็ผมก็เลี้ยงมานานแล้วด้วยก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับข้าวแพ้ผมนะข้าวแพ้ผมจะประมาณนี้ก็มีไก่
ก็สำหรับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยที่ถูกใจวิดีโอของผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามนิดหนึ่งนะฮะต้องมาคอยมาดูลูกแพ้อยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าต้องระวังหมานะก็ต้องระวังคนด้วยเพื่อคนมันมาขโมยนะคนมันจะมาขโมยแพ้เคยมีเหตุการณ์นี้อยู่หลายๆครั้งนะก็โชคดีนะที่บางทีพ่อผมขึ้นมาเฝ้าเนี่ยเฝ้าพ่อแพ้นั่งนะโอเคเดี๋ยวก็จะไปก่อนนะเดี๋ยวระหว่างรอฝูงมันกลับมาตอนเย็นเนี่ยก็รอดูนะว่าแพ้ผมเนี่ยมันมีกี่ตัวนะได้ยินเสียงกระดิ่งแพ้ไหมครับพี่เพื่อนน่าจะตรงเป็นฝูงของเขานะสิ่งกระดิ่งแพ้เนี่ยพอดีน้องชายผมมาเลี้ยงนะหนึ่งตัวน่าจะอยู่ข้างในนู้นนะผมพาเข้าไปดูนะพี่เพื่อนเปิดเปิดเปิดไล่แพ้มาฝั่งนี้ดิไล่แพ้มาตรงที่โล่งๆหน่อยเดี๋ยวรอแพ้มาโชว์ตัวนะครับผมไล่มาหมดยังตอนนี้ผมให้น้องผมวิ่งไปดักแพ้ไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไร่ให้เขาเดี๋ยวเราจะต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าปรับอีกมีแพ้เนี่ยก็ต้องคอยดูนะพี่เพื่อนจะให้เข้าไร่คนอื่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าโดนเขาปรับมาก็แรงโทษนะก็จะรับผิดชอบไม่ไหวนะเราก็ต้องเลี้ยงในที่ควรที่เลี้ยงนะถ้าไปเลี้ยงตามใกล้ไร่เขาเนี่ยเราความดูแลเราไม่ถึงพอเนี่ยความรวดเร็วของเราไม่พอเนี่ยไวแพ้มันไวกว่านะก็จะวิ่งเข้าไล่เขานะนี่ตอนนี้ก็กินอย่างเพลิดเพลินนะก็ตอนเย็นๆมืดๆเกือบมืดนะประมาณ 5-6 โมงเนี่ยก็จะกลับเข้าคอกนะที่คอกก็มีน้ำให้กินนะเจ้าแพ้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้เนี่ยท้องอยู่นะตัวนู้นด้วยก็มีแพ้เสาอ่อนด้วยนะมีแม่อ่อนด้วยแพ้แม่ลูกอ่อนก็มีนะก็จะมีเจ้าตัวดำเนี่ยตัวดำเนี่ยนะก็เจ้าตัวนี้เพิ่งคลอดได้ไม่นานนี้เองก็บรรยากาศดีมากนะดูเหมือนฝนคล้ายกำลังจะตกเลยไม่คึ้มเลยนะพี่เพื่อนเห็นไหมครับก็สำหรับคลิปนี้นะพี่เพื่อนๆคงมีเท่านี้นะให้ดูบรรยากาศแถวบ้านด้วยนะก็ดูแพ้ของผมด้วยนะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมนะขอบคุณที่กดติดตามนะครับคอมเมนต์กันมาด้วยนะว่าลูกแพ้3ตัวนั้นน่ะ3ตัวเจ้า3ตัวนั้นน่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับลองคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะผมครับก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศสวยไหมเหมือนฟ้าฝนจะตกเลยโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะต้องไปดูลูกพุ้งแพ้ต่อนะครับผมบ๊ายบาย
ครับตอนนี้ก็ที่บ้านเนี่ยฝนตกแล้วนะครับตอนนี้แพ้ก็กลับเข้าคอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เพื่อนเห็นภูเขาด้านหลังนู้นไหมสวยนะอากาศเย็นขึ้นเยอะเลยครับ